ก่อนจะไปชมคลิปนะครับก็ต้องขอประชาสัมพันธ์ก่อนว่าช่องเราเนี่ยมีแฟนเพจแล้วนั่นก็คือนักศึกษาครับก็จะมีกิจกรรมมากมายแล้วก็อาจจะมีข่าวสารเพิ่มเติมนะครับก็ยังไงครับฝากติดตามเพจนักศึกษาด้วยนะครับก็จะทิ้งลิงก์ไว้ที่ด้านล่างครับ description สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนครับเข้าสู่ช่องนักศึกษาครับก็กลับมาสู่ครับคอนเทนต์มีไรโน้ตกันอีกแล้วนะครับก็เป็นพาร์ทสุดท้ายเนาะของชุด VBT 12กับแคนนารุคามินั่นเองก็จะเป็นไงครับไปดูกันเลยเริ่มที่ใบแรกครับเป็น Dragonic Van Creature เนาะก็เป็นร่างใหม่ก็ชื่อร่างเนี่ยไม่มั่นใจจริงๆว่าจะอ่านถูกหรือเปล่าขออนุญาตไม่อ่านแล้วกันนะครับก็เทคบนสุดเนี่ยเป็นคอนบอกว่าช่องบรรยากาศการเนี่ยครับถือว่ามันชื่อว่า Dragonic Van Creature ได้ด้วยแล้วก็ออโต้ครับเทคที่2ช่องแวนเหมือนกันเมื่อลงสนามครับยูนิตแถวหน้าทั้งหมดของเราเนี่ยจะบวก 10,000 ครับจนจบเทิร์นแล้วก็มีเทคเป็นออโต้ครับบอกว่าเมื่อการเป็นนี้ครับถูกใบจากมือในเทิร์นคุณเนี่ยถ้าแวนการ์ดของคุณเนี่ยเป็น Dragonic Van Creature ครับก็บอกว่าคอสคือทิ้งการ์ดบนมือของเราเนี่ย1ใบแล้วก็รายการนี้ครับในสภาพสแตนแล้วก็ได้ของการเนี่ยจะลบลง1จนจบเทิร์นแล้วก็ในช่วง End Phase ครับของเทิร์นนั้นเราจะไม่ได้จะไม่ได้กิฟต์เนาะแล้วก็เมื่อจบเทิร์นนั้นครับรายการ์ดเก็บ3เนี่ยจากในโซ่ของเราเนี่ย1ใบในสภาพเลสแล้วก็ความสามารถเนี่ยใช้งานได้จากการ์ดที่มีชื่อเดียวกันเนี่ยได้เพียงเทิร์นละครั้งเท่านั้นต่อมาครับเป็นเกียร์3ของสายอีเลเซอร์เนาะ Dragonic Descendant ครับตัวนี้ทุกคนน่าจะรู้จักกันดีเนาะเพราะว่าใครเนี่ยในยุคก่อนๆเนี่ยใช้บ่อยเลยก็เทคบนสุดครับเป็นคอนบอกว่าเมื่อจะทำการรายการนี้ครับถ้าแวนการ์ดของคุณเนี่ยเป็นยูนิตที่มีอีเลเซอร์ครับในชื่อการ์ดการนี้ครับจะลงสนามโดยได้รับความสามารถทั้งหมดของยูนิตนั้นครับจนจบเทิร์นแล้วก็มีเทคเป็นแอคทีฟครับช่องแวนช่องเรียวันเพอร์เทิร์นคอสคือโซบัน1ครับเลือกเลกาดแถวหน้าของคู่แข่งเนี่ย1ใบครับบายยูนิตนั้นแล้วก็คู่แข่งเนี่ยเลือกเลกาดของคู่แข่งเนี่ยที่อยู่ในแถวหลังของตัวเองเนี่ย1ใบครับเคลื่อนย้ายการ์ดเป็นนั้นครับไปยังเลกาดแถวหน้าที่ไม่มีการ์ดอยู่ครับแล้วก็เทคล่างครับออโต้ครับช่องแวนวันเพอร์เทิร์นบอกว่าเมื่อกันนี้ครับโจมตีไม่ฮิตเนาะคอสคือคาร์บาน1ครับทิ้งการ์ดจากบนมือของเราเนี่ย1ใบครับแล้วก็สแตนการ์ดนี้จากนั้นครับไดของการ์ดเนี่ยจะลดลง1ไม่ต่อมาครับเป็นเกียร์2เนาะของสายอีเลเซอร์ก็มีเทคเป็นแอคทีฟครับเกิดช่องแวนช่องเรียวันเพอร์เทิร์นคอสคือคาร์ดบาร์1โซบาร์1ครับเลือกเลกาดแถวหน้าของคู่แข่ง1ใบเนี่ยแล้วก็บายการ์ดนั้นครับจากนั้นคู่แข่งเนี่ยเลือกเลกาดแถวหลังของตัวเองเนี่ย1ใบครับเคลื่อนย้ายการ์ดนั้นครับไปยังช่องเลกาดเนี่ยแถวหน้าที่ไม่มีการ์ดอยู่แล้วก็ถ้าการ์ดเนี่ยอยู่บนช่องแวนการ์ดครับเราจะได้จั่วการ์ด1ด้วยไปถัดมาครับเป็นการ์ดเกียร์2เนาะมีเทคเป็นออโต้ครับเกิดช่องเรียกาดบอกว่าเมื่อจบการต่อสู้ครับที่การเนี่ยโจมตีถ้าแวนการ์ดของเราเนี่ยเป็นแวนคริเชอร์ครับก็มีเทคบอกว่าคอสคือรีไทการ์ดนี้ครับจากนั้นครับจบการ์ดหนึ่งใบแล้วก็คอสครับบายการ์ดจากบนมือเราเนี่ยหนึ่งใบครับเลือกเรียกาดแถวหน้าของคู่แข่งเนี่ยหนึ่งใบแล้วก็บายการ์ดนั้นครับต่อมาครับเป็นเกจสองสายอีเลเซอร์อีกใบหนึ่งเนาะก็มีเทคเป็นคอนครับเทคบนสุดช่องเรียกาดบอกว่าถ้าการเนี่ยอยู่บนช่องเรียกาดที่เพิ่มขึ้นมาครับการเนี่ยจะบวกพาวเวอร์อีก 5,000แล้วก็มีเทคเป็นออโต้ครับเทคล่างช่องแวนช่องเรียเนาะเมื่อลงสนามครับถ้าบรรยากาศของเราเนี่ยเป็นอีเลเซอร์ครับในชื่อเนาะคอสคือทิ้งการ์ดมือของเราเนี่ย1ใบแล้วก็เลือกเลกาดแถวหน้าของคู่แข่งเนี่ย1ใบครับบายการ์ดนั้นจากนั้นครับเราจบการ์ด1ใบต่อมาครับเป็นเกจ1เนาะก็มีเทคในการเปิดหาแวนคริเชอร์ก็เทคบอกว่าออโต้ครับช่องแวนเมื่อลงสนามครับดูท็อป7ใบแสดงการ์ดที่มีแวนคริเชอร์ครับในชื่อเนี่ยจากนั้นครับไม่เกิน1ใบเนาะและนำขึ้นมือแล้วก็สับกองการ์ดครับแล้วก็ออโต้ครับเทคล่างเมื่อการนี้ครับถูกบายจากมือในเธอแล้วเนาะสามารถคอการ์ดเนี่ยลงช่องเรียกการ์ดได้ต่อมาครับเป็นอดีตคิยาโซเนาะของนารุคามิเนาะในภาค G ก็กลับมาพร้อมกับความสามารถเซนติเนลถัดมาครับเป็นการ์ดเกียรติ3เนาะมีเทคเป็นคอนบอกว่าช่องแวนช่องเรียในเธอแล้วเนี่ยถ้าเคยมีการ์ดของผู้เล่นคนใดก็ได้เนี่ยถูกบายครับในเธอนี้ครับการ์ดเนี่ยจะบวกพาวเวอร์อีก 10,000 แล้วก็มีเทคล่างครับเป็นออโต้เกิดที่ช่องแวนการ์ดเมื่อการนี้ครับโจมตีคอสคือคาร์บาน1การนี้ครับจะบวก1คิจนจบเทิร์นถัดมาครับเป็นเกจ2อีเลเซอร์อีกใบหนึ่งนะครับก็มีเทคเป็นออโต้ครับเกิดช่องแวนบอกว่าเมื่อลงสนามเนี่ยการนี้ครับจะบวก 5,000 จนจบเทิร์นจากนั้นครับดูท็อป5ใบเนี่ยแล้วก็แสดงการ์ดที่มีอีเลเซอร์ครับจากในนั้นเนี่ยไม่เกิน1ใบครับแล้วก็นำขึ้นมือแล้วก็สับของการ์ดแล้วก็ถ้าเราเนี่ยเอาการ์ด1ใบเนี่ยกลับขึ้นมือก็ทิ้งการ์ดบนมือครับ1ใบแล้วก็มีเทคล่างครับเป็นออโต้ครับช่องแวนช่องเรียเมื่อการนี้ครับโจมตีฮิตแวนการ์ดเนาะคอสคือโซบาร์1แล้วก็จั่วการ์ด1ใบยังคงอยู่ที่เกจ2นะครับก็เทคบอลเนาะเป็นออโต้ครับช่องแวนช่องเรียเมื่อลงสนามครับคอสคือคาร์บาน1โซบาร์1ครับเลือกเลกาดแถวหน้าของคู่แข่งเนี่ย1ใบแล้วก็บายการ์ดนั้นครับ
เทคล่างก็เป็นออโต้ช่องแว่นช่องเรียนเหมือนกันบอกว่าเมื่อยูนิตอื่นของเราเนี่ยโจมตีไม่ฮิตครับการเนี่ยจะบวก 5,000 จะจบเทิร์นถัดมาครับเป็นเกน1อีเลเซอร์อีกใบหนึ่งครับก็มีเทคในการเปิดหาเนาะเทคบอกว่าออโต้ครับช่องแว่นช่องเรียเมื่อลงสนามเนี่ยดูท็อป5ใบแสดงการ์ดไม่เกิน1ใบครับจากในนั้นเนาะที่มีอีเลเซอร์ครับในชื่อแล้วก็นำกับพื้นมือครับสับของการ์ดแล้วก็ถ้าเราเนี่ยนำกับพื้นมือครับจะต้องทิ้งการ์ดบนมือ1ใบแล้วก็ต่อมาครับเป็นส่วนของออเดอร์เนาะก็เป็น normal order เกรด3ก็มีเทคบอกว่านำ normal unit ครับจากดรอปโซนของเราเนี่ย1ใบครับไปไว้ใต้กองแล้วก็ถ้าเราเนี่ยนำเกรด3หรือสูงกว่าเนี่ยเข้ากองครับจะจุกการ์ด1ใบถัดมาครับเป็นการ์ดเกรด3เนาะมีเทคเป็นออโต้ครับบอกว่าช่องแว่นช่องเรียมาการนี้ครับโจมตีคอสคือคาราบาน1ครับแล้วก็ใบเรการ์ดใบอื่นของเราเนี่ย1ใบครับแล้วก็จุกการ์ด1ใบครับการเนี่ยจะบวก power ครับ 10,000 จะจบเทิร์นยังคุณอยู่ที่เกรด2ของสายอีเลเซอร์นะครับก็มีเทคเป็นคอนเนาะช่องแว่นช่องเรียในเทิร์นแล้วเนี่ยถ้าเราเนี่ยมีอีเลเซอร์สายฟ้าครับโอบังในแถวแนวตั้งเดียวกับการเนี่ยการเนี่ยจะบวก power อีก 3,000 ครับแล้วก็มีเทคเป็นออโต้ครับช่องแว่นช่องเรียเมื่อจบการต่อสู้ครับที่การเนี่ยโจมตีในขณะที่ถูกบูทด้วยโวบังคอสคือคาร์ดบ้าน1ครับใบเรียกาดทั้งหมดในแถวแนวตั้งเดียวกับการนี้ครับแล้วก็จบการ2ใบถัดมาครับเป็นเกรด1เนาะก็มีเทคเป็นออโต้ครับเกิดที่ช่องเรียกาดบอกว่าเมื่อลงสนามครับถ้าแวนการ์ดของเราเนี่ยเป็นเกรด2หรือสูงกว่าครับคอสคือคาร์บาน1ครับจั่วการ1ใบแล้วก็เลือกเรียกาดแถวหลังของคู่แข่งเนี่ย1ใบครับเคลื่อนย้ายการ์ดนั้นครับไปยังช่องเรียกาดครับที่ว่างอยู่ในแถวแนวตั้งเดียวกับการ์ดนั้นต่อมาครับเป็นเกรด1สายอีเลเซอร์ครับก็มีเทคเป็นออโต้บอกว่าช่องเรียกาดบอกว่าเมื่อการ์ดของผู้เล่นคนใดก็ได้เนี่ยถูกใบเลือกเรียกาดแถวหลังเนี่ยของคู่แข่งเนี่ย1ใบสามารถเคลื่อนย้ายการนั้นครับไปยังช่องเรียกาดแถวหน้าที่ไม่มียูนิตอยู่ได้ถัดมาครับเป็นเกรด1ที่เล่นคู่กับเกรด2ตัวเมื่อกี้เนาะก็มีเทคบอกว่าคอนครับช่องเรียกาดในเทอร์เล่าถ้าเราเนี่ยมีตัวเกรด2ในแถวแนวตั้งเดียวกับการเนี่ยการเนี่ยจะบวก power อีก 3,000 แล้วก็เทคล่างครับเป็นออโต้ช่องเรียกาดเมื่อลงสนามเนี่ยถ้าเรามีตัวเกรด2เนาะในแถวแนวตั้งเดียวกับการเนี่ยเราจะได้คัตเตอร์ชาร์จ1แล้วก็เป็นวานิลาของนารุคามิเนาะที่มี power 7,000 ครับแต่ว่ามีชิลถึง 15,000 แล้วก็เป็นตัวเริ่มใบใหม่ครับของนารุเนาะที่มีเทคฟิชชิลตัวนี้ครับติดอีเลเซอร์ด้วยแล้วก็ในส่วนของทิกเกอร์ครับด้วยความที่เป็นแคน Excel เนาะแคน Excel เนี่ยมันมีทิกเกอร์อยู่4แบบอยู่แล้วก็คือคีฟอนต์ดรอฮิวก็ชุดนี้ครับให้มาครบเลยอย่างละแบบเนาะไม่มั่นใจว่าทิกเกอร์ชุดไหนเนี่ยเป็นอาร์ตใหม่บ้างก็นี่ครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับพาร์ทสุดท้ายในส่วนของมิไลโนดครับ VPT 12ครับก็คลิปต่อไปเนี่ยจะเป็นคลิปอะไรก็ต้องฝากติดตามช่องนักสกัดด้วยนะครับสำหรับวันนี้นักสกัดขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ